อยลมหนาวลมเย็นครึ้มครึ้มอีกแล้วครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมครับเพิ่งมาจากเฝ้าคุณแม่ครับผมเห็นคุณพ่อถือแหเดินไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งหวานสงสัยจะไปหวานไอ้ที่ใส่ข้าวให้เป็ดครับพี่น้องบรรยากาศครับบ้านสวนนะครับเพิ่งกลับมาจากเฝ้าแม่พอดีย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่ปราสาทแล้วครับที่อำเภอวันก่อนจะอยู่ที่โรงพยาบาลที่สุรินทร์นะครับ5คืนเพิ่งย้ายกลับมาเมื่อวานก็เลยนะผมก็จะรับช่วงเฝ้ากลางคืนกลางวันก็ให้พี่ชายผมจะพักกลางวันแล้วก็เปิดได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงหงลงแหบ้างนะครับบรรยากาศในสวนพี่น้องก็เป็นวิถีชีวิตแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรครับอยู่บ้านอยู่สวนพักผ่อนครับก่อนที่เย็นผมก็จะไปเปลี่ยนกับพี่ชายนะครับช่วงนี้ก็จะเม้นไปทางคุณแม่ก่อนนะคุณพ่อบอกพ่ออย่าเพิ่งหวานไปรอผมด้วยเมื่อกี้ตะโกนเกือบไม่ทันครับต้องใช้แกจะไปหวานที่ให้อาหารเป็ดบรรยากาศพี่น้องช่วงนี้ก็นี่ครับพ่อก็แต่งนี่ครับไผ่กิมซุ่งนะครับคนก็ชอบกินในยอดน้อยๆยอดอ่อนๆน้อยๆก็เลยจัดแต่งไปนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ถมดินไปเกือบเต็มลานนี่แล้วครับเหลือนิดเดียวเหลือมุมนั้นบรรยากาศครับบ้านสวนบ้านสวนคือเก่าก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมจะตามคุณพ่อไปอ๋อได้มากได้น้อยไม่เกี่ยวครับมันเป็นวิถีชีวิตพี่น้องได้ลุ้นได้ตื่นเต้นไปนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเมื่อกี้ก็ว่าจะไปเปลี่ยนน้ำปลาหมอฝั่งนู้นพอดีเห็นพ่อถือแหมากเลยครับเอามาลุ้นกับพ่อดีกว่านี่ครับน้ำลงไปเยอะครับน้ำลงไปเยอะตอนนี้ยังไม่ปล่อยเป็ดนะครับเอาข้าวเอาอาหารมาไว้ก่อนก็บอกว่าเอาไว้ช่วงเช้าเนี่ยก็โรยจะอยู่ตรงนั้นครับโรยไว้เผื่อปลามันเข้ามานี่ครับลมเย็นลมหนาวมาอีกแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องครับจะป่วยจะไข้น้ำใสครับไปลุ้นพ่อกันเดี๋ยวพ่อหวานแหเสร็จก็จะพาเดินเลาะสวนสักหน่อยนึงครับบางท่านก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะในนี้ก็มีปลาด้วยพี่น้องปลาขาวปลาอะไรมันเข้าตอนน้ําท่วมเนี่ยท่อที่ผมฝังไว้ตรงเนี้ยน้ํามันท่วมท่อแล้วปลาขาวปลาอะไรมันเข้าได้อยู่ก็จะมีแซมๆมาลุ้นคุณพ่อกันครับแกย่องไปแล้วแกย่องไปแล้วเดี๋ยวได้สักตัว2ตัวมั้ยหรือจะยังไงมันเป็นวิถีชีวิตหาอยู่หากินนู่อะไรของแกหรอกไอ้ย่าน้อง60กว่าปีนะครับวานแหกใจเปรี้ยดเลยเดี๋ยวตามไปดูครับมันเป็นวิถีชีวิตหาอยู่หากินพี่น้องจริงๆเราก็มีปลาเลี้ยงในบ่อในอะไรเราก็มีอยู่นะครับถามว่าไข่เป็ดเราก็มีมันก็ไม่ได้ว่าจะอดจะอะไรขนาดแต่บางทีเรารู้สึกอยากสนุกแล้วก็หิวแล้วก็จะได้กินไหมแค่นั้นเองพ่อมากวาดหลายวันแล้วกวาดแล้วก็นี่ครับจะใส่ข้าวให้เป็ดยะ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 มีตึกมีตักมีตึกมีตักพี่น้องได้มากี่ตัวดิ1 2 3 4 4 5ตัวปลาซิวอ้าวสี่ตัวก็สี่ตัวพี่น้องวานทำที่ไว้วานครั้งสองครั้งแล้ววานเอาต้นบัวออกครับเริ่มโล่งแล้วครับเริ่มโล่งไม่มีเศษไม้แล้วมีแต่ใบไม้นิดๆหน่อยๆโอ้5 ตัวเอาไป5 ตัวสายๆเดี๋ยวมาวานใหม่อีกโอ้โนเย่ดูไปจนได้ผมไม่รอจับปลาหรอกผมจะรอจับพ่อเมื่อกี้นะเดี๋ยวเกหัวเขามัมไปอีกก็อยู่อย่างนี้แหละพี่น้องอยู่ก็กินนะครับกลับกันไปอยู่กับพ่ออยู่กับแม่วนไกลวนมาอยู่นี่แหละนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้เดี๋ยวพาเดินเลาะสวนกันจักหน่อยนึงอ้อมๆพี่น้องว่าทำอะไรบ้างว่าผมอยู่สวนเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสพักผ่อนไม่ค่อยได้หลับได้นอนมา4-5 คืนแล้วครับ6 คืนมากับเมื่อคืนพอก็ไปแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าปลาในบ่อปลาในอ่างมีเดี๋ยวผมพาไปดูครับบางท่านแต่สงสัยเขาหวานไม่ได้แล้วจะได้อะไรกินนี่ครับ
อันนี้แต่ก่อนจะเป็นชานตรงที่วานเมื่อกี้อาจจะเป็นชานไม้นะครับไว้ยืนอยู่ที่มันเริ่มผุเริ่มอะไรก็รื้อออกไว้ทำฟืนทำอะไรอย่างอื่นก็ตรงนั้นก็ไว้วานแหนี้กำลังลองไว้ก่อนพี่น้องอ่อยอ่อยไว้ก่อนอ่อยไว้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่เอาจริงเดี๋ยวผมอ่อยแล้วผมวานอันนี้วานทำที่ไปก่อนอ่ะนี่ครับไปเรื่อยๆนู่นตอนนี้ที่ผมถมดินปีที่แล้วนะครับมันก็เริ่มอยู่ตัวแล้วครับน้ำมาก็สบายไม่ทั่วมีพื้นที่เยอะจะพาเดินเลาะเลาะไปสักน้อยนึงพาไปดูถึงบ่อปลาทั้งนั้นครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระท่อมสูงก็ยังเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเนี่ยผมทำที่ขังไก่เยอะครับผมเลี้ยงไก่ใช่ไหมแถวนี้ชะโดก็ขึ้นนะเดี๋ยวหาโอกาสมาเก็บมันมีตัวใหญ่ไซส์น่าจะเป็นไซส์โลได้อยู่ครับมันก่อนเดินผ่านมาเห็นละแต่จังหวะไม่ดีถ้าจังหวะดีก็คงจะได้เก็บจักหน่อยนึงสักตัวนี่ครับเพราะไก่เลี้ยงไก่พี่น้องเป็นความชอบส่วนตัวครับเป็นความชอบอย่าเอานี่ครับบรรยากาศลมโกรกนี่ครับเพิ่งว่างได้ทำความสะอาดโซนตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมครับมีต้นไม้เยอะขึ้นมีห้องน้ำโล่งขึ้นกว่าเดิมนะครับต้นไม้ก็เริ่มโตเริ่มสูงนะครับวันนี้ก็ได้ถ่ายเป็นแพลนให้ได้เห็นสักหน่อยนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงหาอยู่หากินแล้วก็วิถีชีวิตที่ผมอยู่เนาะผมก็อยู่บ้านผมก็ออกทำมาหากินถ่ายคลิปถ่ายรายการในสิ่งที่เราชอบหาปูหาป่าเหมือนเดิมนี่ครับมันก่อนนอนครับตกตุ๊บเลยขาด ดีไม่สูงมากนะโอ้ยก้นกบหักหมดนี่ครับที่ยิงปลาของเราบรรยากาศโดยรวมครับหน้าหนาวปลายหนาวแล้วเริ่มร้อนสลับกันบ้างก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้าช่วงเห็ดก็มีเห็ดให้เก็บบ้างเนาะนี่ก็รอเดี๋ยวก็หน่อไม้ครับนี่หน่อไม้เต็มแถวนี้โอ้ยเอ้าลมเย็นสบายพี่น้องนี่ครับความร่มรื่นเอ้าพาเดินขึ้นไปข้างบนสักหน่อยนึงครับเปิดอ้าซ่าทิ้งไว้ให้ใบไม้ร่วงใส่โอ้นี่ครับใบไม้เต็มโอ้ลมเย็นสบายเอ้าบรรยากาศด้านบนครับก็จะเย็นเย็นสบายสบายแค่ไม่มีเวลาได้มาดูแลโอ้ยพี่น้องเอาเวลาไปไหนหมดเนาะเอ้าชมวิวนิดนึงนานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะโอ้โหพี่น้องมะขามติดลูกบรรยากาศมุมนี้ครับไอ้ยังไม่ได้ลงแห่สักทีเลยนี่ครับมะขามเปรี้ยวหรือหวานไม่รู้หรอกครับติดลูกแล้วโอ้โหเจ๋มเลยครับผมของกินเริ่มเกิดเต็มสวนแล้วเอ้ายิงยาวกันไปเลยครับสัก10กว่านาทีเนาะเดินเลาะเล่นๆเยี่ยมชมสวนผมไปถ้าอาจจะบุบับหน่อยพี่น้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมก็มีนะครับต้นไม้หลักๆบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไก่ผมจะมากินมาคุยมาเคลียอยู่ใต้ใบไผ่กอไผ่แค่นี้แหละมันเย็นสบายนะครับมันก็หลบเหยี่ยวหลบกาได้เยอะอยู่นี่ครับการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมพี่น้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่มาผูกพอต้นไม้เราเริ่มโตเห็นไหมครับก็มีร่มมีอะไรให้เราได้อยู่นี่ชิลมากครับมุมนี้ผูกเปนอนดูป่านี่ครับกงมีกล้วยตอนนี้ที่ผมได้ต้นไม้มาแล้วผมปลูกเนาะตรงนี้จะใหญ่เร็วมากครับไม้พยูงนี่ครับถ่ายไว้ครับ
เดี๋ยวโจรจะมาขโมยครับโตไป โอ้ผมก็ปลูกแซมโซนนี้ก็เนาะที่ผมเคยถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งที่ได้มาจากดีเล้งมาปลูกไว้เนี่ยพุทธานี่ครับสระที่ขุดไว้นะครับปีที่แล้วมีน้ำใช้แล้วนะครับมีปลามีอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้แห้งอูปลาเยอะมากครับปีนี้บอกว่านี้แห้งเดี๋ยวคงจะได้จับปลากันอีกครับรอติดตามด้วยพี่น้องมันมีหลายปลามากผมเห็นมันก่อนครับมันขึ้นอยู่แถวๆนี้แต่นี้แน่มีพวกสลิดช่อนดุกหมออะไรเยอะแน่ครับผมเอาเดี๋ยวรอติดตามมีแท้ๆครับมีปลาแท้นี่ครับบรรยากาศครับเอาชมวิวเอา10นาทีแล้วเอาอีกสักหน่อยนึงนะพี่น้องเอาบรรยากาศโอ้เนื้อที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ประมาณ6ไร่นะครับท่านอาจจะเป็น FC ใหม่ๆว่าเอ๊ะสุริยะโอ้จริงผมเคยทำเกี่ยวกับบ้านสวนเกษตรผสมผสานอยู่นะตรงนี้เป็นรายการเนาะตอนนี้ช่องเก่าก็มีคนให้ความสนใจเยอะอยู่ครับนี่พอผมอยู่คนเดียวผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมชอบอีกด้านหนึ่งคือชอบหาปลาผมก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นงานหลักในการถ่ายหาปลาเลยครับเดินอ้อมนะครับเห็นไหมครับผมถ่ายเมื่อกี้ก็มีแต่บ่อปลาเสียงระงมนั่นก็คือเป็ดไข่ทุกวันอยู่ครับก็จะลงไปที่ห้วยนั่นแหละครับผมก็ปลูกไว้ไปพอดรดน้ำให้เพราะวันนั้นวัวเหยียบครับวัวไข่ไม่รู้ขึ้นมากินหญ้าผมหมดเลยวันก่อนนี่กัดๆก็ไม่รู้ปลูกไปหลายต้นครับจะลุงจะเดาอะไรตอนนี้ก็รอดอยู่แต่ว่าวัวเหยียบกำลังแตกแหน่งอยู่นอกแกงขี้เล็กบอแกงขี้เล็กบอสวยอึ๊บนี่มาถึงบ่อปลาเห็นว่าครับบ่อปลาหอยเราก็มีกินหอยเชอรี่ก็พอมีกินแต่ยังไม่เยอะเยอะแต่ลูกน้อยๆเต็มไปหมดครับเห็นว่าครับวันนี้ถ่ายโดยรวมครับถ่ายโดยรวมพืชผักผลไม้อะไรต่างๆผักก็พอได้กินแซมๆครับมันเริ่มแรงแล้วนะครับปลาหมอมีทีเด็ดครับเดี๋ยวรอดูคลิปมันโตเร็วมากมันน่าจะเป็นการรวมปลาผสมปลาหลายๆปลาหลายๆพันมั้ง นี่ครับปลาดุกก็กำลังจะพอได้ขายนี่ก็จับกินได้แล้วครับมันใสมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนี่ครับเห็นไหมปลาบอลบับบับบับเงาอืมโอ้ลืมตกลุมนี่ครับเกาะไก่บางท่านเคยถามผมไหมเกาะไก่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมทงที่เสร็จตรงนี้ว่าถ้ามีแผนว่าจะสร้างศาลาน้อยๆก็ผ่อนหย่อนใจเถียงนาน้อย นี่ครับเกาะไก่เนาะก็โล่งแล้วครับหญ้าคาที่เคยเยอะๆตรงนี้มันก็ตายไปเกือบหมดแล้วเพราะแพร่ร่มเราเคยทำคลิปกำจัดหญ้าคาด้วยร่มมาแล้วนะครับต้นไม้โอ้นะครับเสียงเป็ดระงมให้ดูเป็ดนิดนึงครับทิ้งท้ายมันก็มีอะไรเยอะๆเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับพาหลอดช่องเลยครับผมผมเป็นคนตัวเล็กบางๆรอดได้นี่ครับฉันไม่แคร์ลาบมะนาวครับมะนาวปีนี้ติดลูกเยอะครับติดลูกเยอะมากใส่อากาศดีเอาเลี้ยงเป็ดจะได้ไก่นะครับไก่สาวอีก2ตัวเลี้ยงเป็ดกับไก่คู่กันครับนี่ครับก็ปล่อยจากตรงนี้ไปเขาก็ไปกินอยู่นู่นแหละที่เราไปถ่ายหวานเห็นเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับจริงอาหารก็ไม่ได้อดนะครับเรามีกินนะครับมีปลามีไข่มีผักมีอะไรต่างๆครับเยอะๆพออยู่ได้นี่ครับตรงกลางสวนก็มีอะไรอีกเยอะๆครับผมฝรั่งผมอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ด้านหลังไปอีก
เดือนจะหอบเหมือนกันพี่น้องนี่ครับหันมาตรงซุ้มต้นมงต้นไม้นิดหน่อยแป้วให้ดูครับผมเพิ่งสั่งดินมาตอนปีใหม่ครับหลังปีใหม่ได้ไม่กี่วันสั่งดินมาเพิ่มเพราะว่าผมขนเข้าไปในสวนเสร็จเขามาขุดดินแถวๆนี้พอดีก็สั่งมาเพิ่มครับสั่งมาเพิ่มผมก็ขนปรับไปเรื่อยๆเอาพี่น้องขยันครับไม่ขี้เกียจครับขยันไม่อดตายครับผมบอกว่าตัวเองขยันนี่ครับพาเลาะไปเอาไหนๆก็อยู่บ้านแล้ววันนี้พัก1วันครับก่อนที่ถ้าคุณแม่ได้ออกเร็วก็จะได้ตะลุยหาปลากันต่อครับเอาเดินดูซุ้มกันเข้าไปหอบคึกกันด้วยครับปีนี้มาขึ้นเยอะครับที่ปลูกไว้มาปีที่แล้วปีนี้ก็เริ่มเยอะแล้วผมขนดินผมก็ใจรถเข็นของผมนี่แหละไปแดงคันนี้แหละนี่ครับเห็นบ่ครับโซนนี้นี่ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เมื่อกี้แล้วก็มีหมากอันนี้ใบต้นกระท้อนนั่นนี่ยังติดดอกแล้วครับกระท้อนต้นใหญ่อยู่ครับกระท้อนนี่อร่อยนี่ครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นะครับเห็นไหมมาครับมาขึ้นเยอะมาเยอะปีนี้คิดว่าละมุดน่าจะติดดอกออกผลเพราะปีที่แล้วไม่ติดครับอยากนอนแล้วพี่น้องนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วนี่ครับติดลูกแล้วครับปีนี้ปีที่แล้วไม่ติดครับละมุดนะขนมขนุนอะไรก็อยู่โซนนั้นด้านหลังนู้นก็จะเป็นส้มโอนะครับผมเอาพาเลาะไปด้านหลังนิดนึงนี่ครับเกาะไก่อยู่ครับเกาะไก่อยู่นี่ครับเดินตรงไหนก็เจอแต่เปลไว้นอนบรรยากาศครับเดินยาวไปเลยวันนี้10กว่านาทีกับ20นาทีนี่ครับด้านหลังครัวครับชิวๆบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับไม่ต้องอายครับอยู่ยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นแหละให้อยู่หากินนี่ครับผมเพิ่งถมก่อนมันต่ำเนาะมันไม่เห็นผมถมให้เป็นทางเดินแล้วก็จะเดี๋ยวจะถมไปเรื่อยๆดินที่ผมสั่งมาทุกปีผมก็สั่งมาเรื่อยอย่างนี้แหละผมเข้าไปตรงนี้เรื่อยๆมีทุนก็จะสร้างอันนี้สร้างนั่นไปเซมๆไปครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมเพาะไก่ไก่เลี้ยงไก่อีกโซนหนึ่งครับโซนหนึ่งอยู่ด้านนี้ถ้าบางท่านติดตามผมนานๆก็จะเห็นเนาะทั้งวัวทั้งอะไรผมก็มีแต่ผมไปอยู่อีกที่หนึ่งฝากพี่ชายไว้ก่อนก็อยู่นี่แหละครับนี่ครับตรงนี้ก็ปลูกมันแดงโอ้เดินเข้าไปเอ้าแล้วก็18นาทีครับผมจะพาเดินให้ครบ20นาทีป่ะเดินเลาะไปเอ้าเดินครบรอบอันนี้สับปะรดบ้านๆเรานะครับสับปะรดบ้านๆเราเลาะชายฝั่งตรงนี้ไปโผล่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะเป็นแอ่งเป็นหลุมไว้เก็บใบไม้เศษนี่เศษนู่นมันเป็นปุ๋ยแล้วก็ไก่มาเคลียไก่จะมาเคลียกินดีครับตรงนี้ดินก็เดี๋ยวผมขนมาตรงนี้แหละเหมือนเดิมครับขนมาแต่งเติมตรงนี้ไปเรื่อยๆใส่ได้1ปีมันเริ่มอยู่ตัวแล้วครับใส่ให้อื่นอยู่ครับอินไซด์นี่ครับจากเนินโล่งๆตอนนี้ก็เป็นอันนี้มันตำปะหลังครับมัน5นาทีนี่ครับนะพี่น้องก็ร่มรื่นครับร่มรื่นผมว่าร่มรื่นนะไม่รู้เขาเห็นว่าร่มรื่นมันผมหรือเปล่าเอาสุดท้ายสุดวนมาที่ตรงนี้ละกันนะครับครบ20นาทีพอดีนะครับผมยิงยาวเลยพาเลาะเที่ยวบ้านเที่ยวสวนครับวันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับบรรยากาศอ้าวอันนี้น้ำที่ผมดูดไว้เลี้ยงปลาด้านบนเนาะเลี้ยงปลาแล้วก็เอาไปใช้ล้างจานล้างอะไรที่ครัวทางนู้นที่บ้านอ้าวโอเคครับครบ20นาทีสวัสดีครับผม